วันนี้มาเร็วผิดปกติครับก็วันศุกร์เสร็จไววันศุกร์แห่งชาติวันศุกร์ก็จะได้รีบๆกลับเพราะว่ามันไม่มีอะไรแล้วครับวันนี้จบไปแต่เมื่อวานเรียบร้อยแล้ววันนี้ที่พยานฝ่ายจำเลยที่มานี่สำคัญมากน้อยแค่ไหนก็ไม่มีอะไรก็ไม่ได้เป็นประจักษ์พยานอะไรเป็นแค่เพียงพยานแวดล้อมของฝ่ายจำเลยทั้ง4ปากเลยใช่ครับคาดว่าจะใช้เวลานานก็อยู่ที่ทางฝ่ายจำเลยไปสืบงานเท่าไหร่แต่ว่าผมก็คงไม่ได้ใช้เวลามากครับตอนนี้ครูก็ยังสบายใจครับ สบายใจทุกเวลาได้นำความจริงเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพอมันจบแล้วล่ะครับจบแล้วมีส่วนแล้วจบเรียบร้อยเพียงรายละเอียดแค่นั้นเองครับก็นัดต่อไปก็23 24แล้วเจอกันอีกทีนึงวันติดเลยใช่ครับ23 24แล้วก็29 กับ 30ครับฝ่ายจำเลยก็ทางการกองปราบในพวกนั้นนะครับใช่ครับแล้วกรณีที่ทางกองปราบมาแล้วก็ปอทอมานี่จะเป็นหลักฐานทางนิติตรงนี้จะมีความกังวลหรือไม่ก็เราไม่ได้มีความกังวลฮะเราก็มีการนำสื่อทางน้ำเสร็จแล้วจบแล้วจบแล้วครับวันนี้วันแรกที่จะขึ้นสู่ศาลมีความรู้สึกไงบ้างครับตื่นเต้นไหมไม่ตื่นเต้นนะพร้อมมากก็พร้อมอ่ะพร้อมจริงๆก็วันนี้ทั้งหมด4ปากนะครับช่วงเช้าเนี่ยก็จะเป็นคุณป้าก่อนนะครับวันนี้ขึ้นศาลสืบพยานครั้งแรกของคุณป้านะครับอีกปากนึงเนี่ยก็จะเป็นคนที่เคยซื้อลอตเตอรี่กับเจ๊บ้าบิ่นนะครับส่วน2ปากตอนบ่ายเนี่ยก็จะเป็นตำรวจของการเนี่ยแหละนะครับคนนึงแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยก็จะเป็นคนที่เคยมีการโทรคุยกับทางครูปิชานะครับเป็นคุณครูเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีการคุยกันในวันเกิดเหตุนะครับก็เดี๋ยวสืบ4ปากเนี่ยช่วงเช้าของคุณป้าน่าจะยาวที่สุดนะครับแล้วก็อีก3ปากอ๋อมีตำรวจอาจจะยาวอีกหน่อยนึงนะครับตำรวจเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าจะสืบวันนี้ได้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ก็คงจะแค่3ปากครับอ๋อจริงๆแล้ววันนัดของตำรวจเขาเป็นวันนัดวันที่23อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราเห็นว่าวันนี้เนี่ยมันเป็น เวลามันเหลือนะครับตอนบ่ายเพราะว่าพยานที่เรานัดไว้ก่อนล่วงหน้านะครับในวันนี้เนี่ยมันไปซ้ำกับของโจทแล้วทางโจทเนี่ยเขาเอามาเบิกความแล้วนะครับมันก็เลยหลวมวันนี้เราก็เลยเอาของวันอื่นเนี่ยประสานกันอยู่ว่าจะให้มาสืบในวันนี้ถ้าเกิดมาสืบวันนี้ได้ช่วงบ่ายแล้วก็สืบวันนี้ในตอนบ่ายเลยนะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็คงต้องเป็นวันกำหนดนัดเดิมนะครับ